สวัสดีครับในที่สุดเซิร์ฟก็หมดคูณกันสักทีแล้วเราก็ได้อัดคลิปกันหลังจากที่เก็บเลเวลกันไปยาวๆจนแบบเหนื่อยมากมายซึ่งตัวพระของผมก็จาก91มาเป็น97กันเลยทีเดียวในคลิปนี้ผมไม่ได้มาเกี่ยวกับตัวพระนะครับอย่าเข้าใจผิดคลิปนี้ของผมเกี่ยวกับคอสตูมคอสตูมเนี่ยถ้าใครติดตามคลิปของผมหรือดูไล่ไปหลายๆคลิปจะรู้ว่าผมไม่ใช่สายคอสตูมคือพูดง่ายๆก็คือไม่สนคอสอะเรียกง่ายๆว่าคอสไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่แต่ถามว่าจำเป็นไหมตอบว่าไม่ค่อยจำเป็นเพราะอะไรเพราะว่านอกจากไอ้พวกที่เพิ่ม EXP ที่เราใส่กันเพื่อดูดเนี่ยบางคอร์สบางอย่างมันอาจจะมีผลในเรื่องของสเตตัสไอเทมบางอย่างที่ต้องใส่ร่วมกับคอร์สซึ่งถ้าเป็นนอกจากอันนั้นคือแฟชั่นล้วนๆแฟชั่นล้วนๆครับท่านแล้วพวกของแฟชั่นเนี่ยราคาขึ้นลงเป็นอะไรที่เดาได้ยากมากคือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของคนอะแต่หลักๆเท่าที่ผมสังเกตดูพูดง่ายๆเลยคอสตูมส่วนใหญ่ราคาจะลงหมดเพราะฉะนั้นการที่ซื้อมาใส่นั่นหมายความว่าของที่เราใช้อยู่เนี่ยมูลค่าจะตกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆง่ายๆแต่ถามว่าถ้าเราจะใช้กันจริงๆเนี่ยถามว่ามีผลอะไรไหมถ้าไม่ได้บวกอะไรเลยถ้าในทางทฤษฎีก็คงจะไม่ล่ะนะแต่ว่าในทางอารมณ์ก็คงจะใช่เพราะว่าเวลาเราใส่กันเนี่ยเนี่ยมันดูสวยใช่ไหมบางทีเราก็อยากเล่นถูกไหมเพราะเราอยากเล่นแล้วก็ไปเล่นเก็บเวลบ้างไปนั่นนู่นนี่มั่งไปฟาร์มมั่งหรืออะไรก็หลายทั้งหลายแหละแล้วแต่ว่าคนที่เล่นจะเป็นสายอะไรก็นะมันทำให้มีกำลังใจเล่นไงคือถ้าเกิดเห็นเราตัวเราเป็นอย่างที่ชอบอะนะมันก็ทำให้เราเล่นมากขึ้นได้ซึ่งก็เป็นผลทางใจอย่างนึงในกรณีนี้ถ้าราคามันไม่สูงเกินไปผมว่าจะซื้อมาก็ได้นะถ้าไม่ได้แบบเงินไม่ได้ขาดแบบจริงๆอ่ะก็คือไม่เกินกำลังของเราอ่ะพูดง่ายๆเอางี้ดีกว่าตอบแบบรวมๆแต่เวลาเราจะใช้กันอ่ะคอร์สอ่ะถ้าเท่าที่ผมสังเกตราคานะผมพอบอกคร่าวๆได้อย่างนึงก็คือคอร์สเนี่ยหลักๆส่วนอัปเปอร์เฮดที่เป็นส่วนอัปเปอร์เนี่ยราคาจะตกง่ายมากทำไมถึงง่ายมากเพราะว่าคอร์สที่เป็นประเภทอัปเปอร์มีเยอะมากคือเรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยอะคอร์สใส่หัวอะไรต้องอยู่บนหัวบนสุดไว้ก่อนอะไรก็แล้วแต่จะมือตั้งไว้บนหัวจะอะไรตั้งไว้บนหัวคืออยู่อัปเปอร์แน่นอนเพราะฉะนั้นคอร์สประเภทอัปเปอร์เนี่ยราคาจะสูงมากเอ้ยไม่ใช่สูงจำนวนจะสูงมากพอจำนวนสูงมากนั่นหมายความว่าทางเลือกเยอะพอทางเลือกเยอะปั๊บอ้าวคุณไม่สามารถใส่2คอร์ส3คอร์สพร้อมกันได้นะจริงไหมประเภทอัปเปอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณใส่ได้ชิ้นเดียวต่อให้คุณมีสลับอะไรยังไงมันก็ต้องมีจำกัดกันบ้างแหละเพราะฉะนั้นไอตัวคอร์สอัปเปอร์เนี่ยในเมื่อมันมีเยอะราคามันจะลงง่ายพอราคามันลงง่ายปั๊บคุณอยากใส่ไหมล่ะใช่ไหมถ้าเกิดใส่เอาสวยอะไรไม่คิดอะไรมากแบบกะใส่ถาวรไม่ได้กะขายอ่ะมันก็ได้อยู่นะจริงๆส่วนไอประเภทมิดเดิลกับโลเวอร์เนี่ยราคาก็จะลงง่ายสักหน่อยก็ไม่ง่ายมากแต่ก็มันก็มีไม่เยอะมากเท่าอัปเปอร์ส่วนไอประเภทมัฟกาเมนต์อะที่เป็นกาเมนต์ก็อาจจะมีไม่เยอะแต่คอร์สที่มีความสามารถพิเศษอะไอพวกนั้นอะมีแนวโน้มราคาจะสูงเอาล่ะผมคงจะไม่พูดเรื่องราคาผมไม่ได้มาแนวสายการตลาดผมไม่ได้จบการตลาดมาเฉพาะผมแค่พูดคร่าวๆให้ดูเฉยๆเอาล่ะในเรื่องของคอร์สเนี่ยถ้าเราจะแต่งกันอะผมจะไม่แนะนำเป็นอะไรที่แบบต้องแต่งอย่างนั้นต้องแต่งอย่างนี้คืออันนี้มันเป็นเรื่องของแฟชั่นมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดผมจะแนะนำคร่าวๆสำหรับการแต่งคอร์สที่ตัวของผมใส่คอร์สแต่ละอย่างล้วนถูกคัดสรรและถูกเลือกมาด้วยพยายามให้ราคาที่มันไม่แพงตัวอย่างเช่นพระตัวนี้ในตอนแรกเนี่ยของผมจะใส่ร่วมกับมงกุฎในเมื่อผมใส่กับมงกุฎตัวผ้าของผมตอนแรกเป็นสีชมพูเป็นสีพื้นฐานซึ่งสีชมพูเนี่ยผมไล่มาแล้วก็เปลี่ยนสีผมด้วยให้มันไล่มาเข้ากันเป๊ะเลยก็คือจริงๆเข้ามากันแล้วล่ะแต่ว่าแผนของผมพังหมดเลยครับท่านด้วยการที่ผมได้ไอ้นี่มาพอผมได้ปีกขาวดำนี่มาปั๊บคุณสมบัติมันบังคับกับไอ้คอร์สนี่คอร์สขาวดำพอคอร์สขาวดำนี่ใส่เข้าไปปั้งชุดสีชมพูแต่หัวสี
หัวขาวดำมันไม่เข้ากันอ่ะผมก็เลยต้องไปย้อมชุดให้มันกลายเป็นสีขาวแน่นอนผมไม่ได้ซื้อเองหรอกไอย้อมชุดอ่ะพอดีมันมีไอ้นี่มาไงมันมีไอใบย้อมสีชุดอ่ะโคตติ้งอ่ะเออเนี่ยโคตติ้งได้คูปองเขาแจกกันมาอยู่ถ้าใครเล่นสม่ำเสมอก็จะได้มา2ใบผมก็ใช้ไปใบนึงใช้ย้อมตัวเนี้ยตัวฟรีต้องดูดีๆด้วยนะชื่อต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆมันชอบมีคนเอาไอคูปองแบบเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเดิมออริจินอลอ่ะราคามันถูกมากแต่เอามาตั้งขายราคาอันนี้เออน่าจะมีอยู่ในเนี้ยเนี่ยต้องเป็นอันนี้1890พีไม่ใช่อันนี้นะ400พีถ้าเป็นเลข2เนี่ยระวังโดนหลอกกันผมเตือนผู้คนที่จะซื้อไปแล้วเจอมิจฉาชีพหลอกไว้ก่อนก็ตามนี้เพราะฉะนั้นพอหัวผมเป็นสีขาวดำปั๊บชุดผมก็ต้องสีขาวดำบ้างเพื่อให้มันเข้ากันผมก็เลยไปเอาสีขาวดำมาก็คือปีกพอปีกปั๊บชุดขาวดำโอ้โหคราวนี้ผมย้อมหัวขาวนี่เข้ากันเลยพอเข้ากันปั๊บไออันเนี้ยตอนแรกอ่ะผมมันเป็นอย่างนี้จริงๆอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้อยู่นะมันก็ใช้ได้แล้วล่ะมันไม่จำเป็นต้องอะไรแล้วแต่ปากตอนแรกผมว่าจะเอามาใส่กับไอปิดปากดำซึ่งมันไม่เข้าอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นบางทีปากผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมมีอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วไอคอร์สเนี้ยผมก็เอามาใส่คอร์สช้างหรือถ้าผมใส่ปากช้างก็ได้ไข่ฟ้ามันยืนบังเนี่ยพอผมใส่ปากช้างปั๊บมันดูยังไงมันดูโผล่มาอย่างนี้ใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยคราวนี้ผมจะหาอะไรล่ะที่ทำให้ดูมันสมดุลหนึ่งในสิ่งที่ผมหามาได้แล้วมันดูสมดุลก็คือคอร์สเบสซิ่งอันนี้ลองดูดีๆคอร์สเบสซิ่งถ้าผมไม่มีปากช้างนะคอร์สเบสซิ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะมุมอย่างนี้เห็นป่ะมันจะเป็นมุมบนไปทางบนซ้ายส่วนไอ้ปากช้างเนี่ยมันจะเป็นทางล่างขวาซึ่งพอใส่รวมกันปั๊บมันวนครบพอดีเลยเนี่ยครบวงเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครบวงแถมมีแสงลงมามีวิ่ง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 ด้วยซึ่งต้นทุนสำหรับคอร์สนะถ้าไม่นับไอ้หัวตรงเนี้ยไอ้หัวตรงนี้น่าจะราคาประมาณสัก40-50 M ได้มั้งเพราะว่ามันต้องเอามาใส่คู่กับปีกราคามันก็น่าจะพอสมควรอยู่เพราะว่ามันมีคุณสมบัติไงถ้าไม่นับไอ้ตรงนี้ก็คือมีปากช้างกับเบสซิ่งน่าจะประมาณ33 M ราวๆเนี้ยไอ้คอร์สปากช้างนี่ก็น่าจะประมาณ30รวมๆแล้ว2ชิ้นก็คือ60ผมพยายามจะให้มันอยู่ภายใน100 M ไม่ให้เกินนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวล่าของผมก็งบอยู่ที่ประมาณ60 M ก็ถือว่าโอเคจริงๆผมใส่พวกคอร์สไอ้พวกเนี้ยเอาไว้ด้วยสำหรับเรียกว่าไงดีอะทำให้เราเห็นเด่นชัดว่าโอเคตัวนี้เราสีขาวตัวนี้เราสีแดงตัวนี้เราสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบเราจะได้แยกได้ชัดเจนว่าเราจะใช้อะไรกันยังไงตัวนี้ตัวไหนเวลาไปอยู่ในท่ามกลางฝูงชนคนเยอะๆเราจะได้แยกตัวเองได้ง่ายเลือกบัฟได้ถูกเช่นอย่างเงี้ยถ้าผมไปอยู่ในกลางดงเงี้ยสมมติผมตัวอื่นผมจะมาบัฟอยู่ตรงไหนว่าเนี่ยผมก็ดูมันจะเป็นคอร์สผมมันจะเป็นลักษณะเฉพาะไงมันจะเป็นลักษณะเฉพาะที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใส่กันอะแต่จริงๆไอ้รูปแบบเนี้ยก็น่าจะมีคนใส่กันเยอะนะเพราะว่าไอ้ปีกขาวดำเนี่ยแต่ก่อนผมเห็นคนใส่กันเยอะอยู่แต่ตอนเนี้ยเหมือนจะไปใส่พวกมัฟสีสีไอ้พวกนั้นกันแล้วมั้งเพราะฉะนั้นปีกขาวดำก็คงจะไม่ค่อยเห็นคนใส่กันสักเท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นหาคนที่ใส่คอร์สปีกไอตัวปีกขาวดำไออย่างเงี้ยแล้วก็ใส่แบบเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นตัวพระผมก็ใส่เป็นอันว่าจะใส่แบบนี้เพราะว่าในเมื่อผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะใส่ปีกขาวดำแล้วหมวกคอร์สมันก็ต้องตามมาไงเพราะฉะนั้นไอเบสซิ่งกับไอปากช้างก็เลยตามมาทีนี้เรามาลองดูตัวอื่นกันบ้างว่าตัวอื่นของผมมันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วทำไมมันค้างนานจังวะเฮ้ยอย่านานอย่างนี้สิเอาแล้วโหลดซะนานเลยก็เท่าที่ดูตัวนี้มั่งตัวนี้เป็นตัวพระธรรมดาโอ้อยู่ในคลิปเนี้ยจ้าโอ้
เสียงหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นตัวพระธรรมดาตัวพระธรรมดาเนี่ยชุดพื้นฐานมันจะเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามหาอะไรที่มันเป็นสีม่วงเนื่องจากของที่ผมใส่ผมไม่ใส่ปากส่วนล่างแล้วไอ้หมวกนี่มันเป็นหมวกส่วน upper กับ middle เพราะฉะนั้นผมใส่แค่ middle หรือ upper ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็พอแล้วมันก็จะปิดไอ้หมวกคราวแดงนี่ซึ่งผมพยายามหาสีที่มันเข้ากับไอ้หมวกอันนี้ผมเจอนี่เลยจ้าหมวก sky of memoryก็คือมันจะเป็นสีม่วงเนี่ยสีมันจะเป็นโทนเดียวกันไอ้หมวกนี่ราคาถูกมาก10กว่า M เท่านั้นเองเนี่ย10กว่า M จริงๆผมไม่ต้องใส่แว่นนี้ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ายังไงไอ้อันเนี้ยมันก็ถูกปิดอยู่ดีเนี่ยอันเนี้ยมันถูกปิดอยู่ดีก็คือมันจะถูกทับด้วยหมวก Sky of Memorial แล้วเราก็จะแบบเนี่ยเห็นป่ะสีเข้ากันเลยเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นถ้าผมเห็นพระตัวสีม่วงที่ใส่หมวกอันนี้แต่ผมต้องการใส่ให้มันต่างขึ้นไปอีกหน่อยผมเอาแว่น 3D ใส่เข้าไปซึ่งมันก็โอเคนะมันก็ดูเข้ากันดีก็ไม่ได้เสียหายอะไรแว่นเนี่ยถูกมากประมาณสัก 7-8M ได้มั้งตอนนี้บางคนอาจจะหาได้ 6M ด้วยซ้ำส่วนไอ้หมวกเนี่ย 10M ต้นๆรวมแล้ว2ชิ้นไม่เกิน 20M สำหรับพาร์ทตัวนี้ก็ถูกดีไม่มีอะไรเท่าไหร่สำหรับพาร์ทตัวนี้เพราะว่าไม่ได้ตัวอะไรมากของผมเท่าพาร์ทตัวนี้ซึ่งผมล่อซะไฮพีทเลเวล97เพราะฉะนั้นพาร์ทผมก็ต้องจัดให้มันพอสมควรอันนี้ไม่มีอะไรผมต่อไปเป็นไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยของผมก็เอาไว้ใช้กับสกอล่าสกอล่าของผมใส่คล้ายๆกันเพื่อให้มันหาง่ายผมเอาเลือกหมวกอันนี้หมวกอีเดนหมวกอันนี้ถูกมาก 10M หรือต่ำกว่าถ้าเจอขายเกิน 10M ถือว่าค่อนข้างแพงถ้าเราดูกันที่ชุดตัวหลักของผมอันนี้ผมจริงๆตอนแรกผมไม่ได้ใส่ผมใส่แค่นี้ผมไม่ได้ใส่กล้ามอยู่หรอวะเหมือนว่าผมต้องใส่ชุดอยู่เปล่าเออชุดผมก็ไม่ได้ใส่เว้ย ช่างเถอะตอนแรกผมก็ใส่อยู่แบบนี้เนี่ยมันก็มีริบบิ้นจริงๆมันก็ได้อยู่นะไม่จำเป็นต้องใส่คอสผมก็ต้องผมลองดูลักษณะชุดมันออกไปทางสีน้ำตาลใช่ไหมผมก็เลยไปหาข้อสีน้ำตาลมาผมก็เลยเจอไอ้หมวกอีเดนนี่ซึ่งพอใส่เข้าไปปั้งก็โอเคเข้ากันดีถูกดีแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะโล่งๆซะหน่อยผมก็เลยใส่ปากดอกคาบเข้าไปให้มันดูไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่แค่นั้นเองถูกมาก 10M เท่านั้นเองก็ไม่แพงเท่าไหร่เอาไว้เป็นตัวประกอบเดินไปบัฟให้สกอล่าเป็นไงบ้างกันสำหรับตัวนี้เราไปดูตัวอื่นกันบ้างเรามาต่อกันก็ตัวนี้เป็นตัวไนท์ของผมไม่ใช่ตัวหลักหรืออะไรเท่าไหร่หรอกผมเอามาเล่นขำๆเฉยๆเอามาลองโบลิ่งแบททดสอบดูว่าผมจะถูกโชว์กับสกิลนี้ไหมผมไม่ค่อยชอบเล่นสายโบสักเท่าไหร่เนื่องจากผมไม่ชอบมานั่งจำเส้นกริดทุกๆแมปอะไรอย่างนี้เป็นอะไรที่น่ารำคาญผมก็เลยไม่เล่นจริงๆแล้วอันนี้คอสผมก็ใส่คร่าวๆถ้าผมไม่ใส่มันก็หน้าตาจะดูประหลาดๆแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็เลยหาคอสที่มันราคาไม่แพงซึ่งอันนี้ก็เป็นคอสเตาถ่านที่ผมได้มาฟรีจากการร่วมกิจกรรม3ปีก็อาจจะได้ไม่น่าจะได้กันคนละอันกันหรือเปล่าถ้าใครที่อยู่เล่นก็จะได้อยู่แล้วล่ะของผมพอใส่เข้าไปปั๊บส่วน upper กับ lower มันแปลกๆใช่ไหมผมก็เลยต้องหาอะไรมาปิดอะไรมันอะไรที่มันมาปิดแล้วมันไม่กระทบกับรูปร่างเดิมหนึ่งในคอร์สที่ผมชอบใช้ก็คือคอร์สนี้เกล็ดหิมะไอคอร์สหิมะเนี่ยราคาถูกมากแล้วก็ค่อนข้างเกลื่อนตลาดอยู่พอสมควรราคาอยู่ที่ประมาณ 3M เท่านั้นเองซึ่งพอใส่ไว้ปั๊บมันก็จะหายไปแล้วอาจจะมีเกล็ดหิมะซึ่งมันไม่เข้ากับเตาถ่านนิดหน่อยแต่ก็ตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักอะไรของผมที่สักเท่าไหร่ที่ผมจะมาทุ่มทุนอะไรมากมายขนาดนั้นส่วนหัวบางคนชอบน่าจะเห็นกันหลายเลยชอบเอาหมูทองมาแปะผมไม่อยากเอาหมูทองมาเดี๋ยวมันเหมือนกับคนอื่นเดี๋ยวมันหายากเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปไล่หาอะไรว่าที่มันใส่แล้วมันประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านผมก็เลยไปเจอไอ้คอสนี้ไอ้คอสนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนมันใช้แต้มอะไรสักอย่างแรกแต้ม KP มั้งใช่ไหมเหมือนแต้ม KP พันแต้มแรกเพราะว่าผมก็จำไม่ได้แต่มันเป็นคอร์สที่หายากอยู่พอสมควรแล้วก็
ผมเห็นมันมาตั้งขายแค่10กว่า M เท่านั้นเองถูกมากผมก็เลยจัดมาเลยป้าบใส่เข้าไปเด็กย่างอยู่บนเตาถ่านก็เป็นอะไรที่ประหลาดดีคงไม่ค่อยจะมีแบบนี้เหมือนกันสักเท่าไหร่ก็ผมก็ใช้แค่นี้แหละต้นทุนอันนี้อยู่ที่ประมาณแค่20 M เท่านั้นเองเท่านั้นผมไม่อยากลงอะไรเยอะสักเท่าไหร่เนื่องจากมันไม่ใช่ตัวหลักอะไรของผมไงแต่หลักจริงๆก็หลักหลายตัวอยู่นะไอ้พวกตัวที่เลเวลสูงๆเป็นไฮคลาสอย่างเงี้ยผมจะทุ่มสักหน่อยตัวนี้เป็นตัวพระตัวพระเนี่ยชุดพื้นฐานมันจะเป็นสีดำแดงเพราะฉะนั้นผมพยายามไปหาอะไรที่มันเป็นหมวกที่เป็นสีดำแดงและราคาไม่แพงสุดท้ายผมเจอก็คือหมวกมังกรหมวกมังกรเนี่ยค่อนข้างมีกันเยอะพอสมควรราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3-5M ไม่ค่อยเกินนี้เพราะฉะนั้นผมใส่เข้าไปปั๊บถ้าผมใส่ไอ้แก้มแดงกับไปใช่ไหมไปที่เอาไว้กันกึ่งเซตกันกึ่งเอาไปลงแล็บผมก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มผมสามารถใส่แค่นี้ได้เลยไอ้ส่วนมิดเดิลกับโลเวอร์ก็ไม่ต้องใส่ใส่แค่หมวกมังกรอันเดียวจบอันนี้ใส่แก้มแดงใส่แก้มแดงไปก็เข้าอยู่ใช่ไหมก็เป็นสีแดงไปก็สีก็น่าจะใกล้ๆกันใช่ไหมสีมันก็น่าจะใกล้ๆกันแหละสีมันก็น่าจะใกล้ๆกันอ่ะเนี่ยสีมันก็ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยมันก็ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นผมก็คงจะปล่อยไว้แบบนี้แค่นี้เองไม่มีอะไรสำหรับตัวร้านของผมที่เอามาขำๆอันนี้ผมไม่ได้คอสอะไรมีอะไรอีกพาลาดินพาลาดินของผมรู้สึกว่าเราจะเทสแกนคอร์สมากไปหน่อยเลือดก็พาราดินของผมเนี่ยตอนแรกจริงผมใส่ไอ้หมวกม่วงๆที่ตัวไอ้นั่นน่ะเมียครูเซเดอร์ใส่ไอ้ตัวนั้นแหละตอนแรกผมไปใส่ไอ้หมวกม่วงๆนั่นเพราะว่าพาราดินของผมตอนแรกมันเป็นครูเซเดอร์พาราดินพอเป็นพาราดินปั๊บผมดูจากไอ้ผ้าคลุมข้างหลังมันเป็นสีม่วงผมเลยหาอะไรที่มันสีเหมือนกันมาใส่ซึ่งผมก็ได้หมวกนั้นแต่หลังจากที่ผมเจออะไรที่มันใช่แล้วผมก็เลยไม่ได้ใช้หมวกนั้นไงผมก็เลยโยนไว้ให้ตัวพระใช้ซะส่วนอันนี้หลังจากที่มันอัปเดตสีเข้ามาสีชุดแน่นอนเรามีใบเปลี่ยนสีชุดฟรีอยู่ผมก็เลยยอมเลยจ้าไออันเนี้ยออกไปทางสีน้ำตาลซึ่งถ้าลองสังเกตพระตัวแรกของผมจะเป็นสีขาวไอไฮพรีสอ่ะจะเป็นสีขาวไอตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลตัวพ่อค้าน่าจะเห็นว่าออกไปทางสีเหลืองสีเหลืองเหลืองแบบเหลืองส้มไอตัวนี้สีน้ำตาลเราเอาสีน้ำตาลก่อนซึ่งไอสีน้ำตาลเนี่ยผมก็เจอหมวกมังกรแบบไอที่ผมใช้เมื่อกี้เลยผมนั่งมองหาอยู่ตั้งนานมาต้องหาอะไรที่ใหญ่ๆด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่านกมันใหญ่ผ้าคลุมน้ำตาลและดูชุดดิเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนเยอะยังไงไม่รู้เพราะฉะนั้นผมต้องหาหมวกที่มันดูใหญ่ๆซะหน่อยถ้าเอาหมวกเล็กมาตั้งไว้บนหัวมันก็ประหลาดๆไงจริงไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเนี่ยผมก็เลยใส่หมวกซึ่งมันก็ดูแล้วขนาดมันก็พอกับไอ้นกก็โอเคเข้ากันดีแต่ว่าอันนี้มันมีกากแองอยู่ใช่ไหมกากแองอันนี้ส่วนมิดเดิลราคาถูกจ้าคอสตูม 3D ดูดีขึ้นเยอะส่วนปากปากถ้าผมใส่ปากดอกมันก็จะมีอะไรห้อยๆถ้ารำคาญผมก็ใช้อันนี้ปิดอันนี้กับอันนี้ก็อยู่ที่10Mบวกอันนี้เข้าไปก็ไม่น่าจะเกิน15Mถูกไหมล่ะไม่จำเป็นต้องแพงไม่ต้องแพงก็หล่อได้เอาล่ะตัวพาราดินของผมไปแล้วต่อไปตัวพ่อค้าของผมจะค่อนข้างหนักสักหน่อยเหี้ยแล้วเดี๋ยวนะกูมาคอสกูไม่ได้มาไอ้โอ้ยสาดกูมาคอสกูไม่ได้มาแล็บเดี๋ยวนะเอาล่ะตัวพ่อค้าของผมจะค่อนข้างจัดหนักสักหน่อยเนื่องจาก
เนื่องจากที่ว่าไอเนี่ยพ่อค้าของผมอุตส่าห์เลเวลมาจนพ่อค้าของผมเลเวลมาจนเนี่ย99แล้วและจ็อบก็ตันคือแสงออกเพราะฉะนั้นผมจะค่อนข้างไม่ยั้งพอสมควรซึ่งพ่อค้าของผมเปลี่ยนทรงผมผมต้องการอะไรที่แหวกแนวผมเปลี่ยนทรงผมจ้าตอนแรกเนี่ยผมเปลี่ยนทรงผมมันเป็นแบบนี้ตอนแรกเนี่ยผมว่ามันก็ดูโอเคและหล่ออยู่แล้วล่ะผมก็เลยพยายามจะหาคอสที่มันไม่ปิดหน้าตาผมต้องการจะโชว์ทรงผมเนื่องจากผมย้อมทรงเอ้ยดัดตัดทรงผมมาแล้วทำไมมันเอาเป็นเสียงหนวกหูเนื่องจากอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคมันก็ดูดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคอสอะไรที่มันจะปิดไอ้หน้าตาที่ทุเรศอันนี้ออกไม่ได้แน่นอนผมมีคอร์ดเบสซิ่งอยู่ผมเอาเบสซิ่งมาใส่แสงลงแล้วแสงลงเด่นขึ้นมาแล้วอันนี้ส่วนหัวหมวกส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าเพราะว่ามันจะปิดมันจะไปปิดกับไอ้ทรงผมของเราเพราะฉะนั้นหมวกที่ผมเจอก็คือหูแมวซึ่งสีมันเข้ากันเด๊ะเลยเห็นไหมเนี่ยสีออกเหลืองๆเหลืองๆน้ำตาลนิดๆหรือส้มๆสักหน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ดูโอเคผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมแถมหูแมวผมได้ EXP บวก 1% เป็นของแถมด้วยเป็นอะไรที่ใช้ได้เลยแต่ว่าส่วนปากของผมต้องหามาปิดไอเนี่ยไอปากสเปรดเนี่ย Pink Angeling Bubble เนี่ยเพราะฉะนั้นผมหาอยู่นานผมจนผมได้ไอนี่มา Maple Wish Fall ใบ Maple หล่นไอใบเนี่ยหายากอยู่พอสมควรผมได้มาที่ราคา 95M แต่ก็นะนี่มันก็เป็นตัวหลักแล้วเวลาผมมุดดินมันก็เห็นใช่ไหมเป็นแสงลงมีวิ่ง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 หล่นแล้วก็มีใบเมเปิลหล่นอีกโอ้โหเข้ากันมากเวลาอยู่ในแลบเป็นอะไรที่ดูงดงามเพราะว่าผมมุดค่อนข้างบ่อยไงเวลาผมมุดวิอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นชัดเลยไม่ใช่แค่แสงลงมีใบเมเปิลด้วยเนี่ยโอ้โหดูดิสวยงามมากผมก็เลยจัดงานเป็นเซตนี้สำหรับตัวพ่อค้าก็ทุ่มให้ซะหน่อยไอ้ตัวแพงเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้หายากเพราะฉะนั้นถ้าไม่นับไอ้ใบนี่แค่ไอ้2ชิ้นนี้ก็น่าจะอยู่ที่สัก 50-60M บวกไอ้ใบนี่เข้าไปก็รวมแล้วก็สักตีไปสัก160อ่ะก็อันนี้ก็สำหรับตัวพ่อค้าของผมซึ่งก็อาจจะทุ่มทุนซะหน่อยก็อย่างว่านั่นแหละผู้จะแฮปโอ้ยเราเปลี่ยนไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าอันนี้ผมดูเผื่อด้วยนะที่ผมเลือกสีนี้เพราะว่าผมเลือกพยายามให้มันเข้ากับสีของรถเข็นผมเอารถเข็นนี้เพราะฉะนั้นสีตัวพ่อค้าผมก็ต้องพยายามเอาให้มันเป็นสีนี้ก็เราไปดูตัวอื่นกันบ้างเอาล่ะคราวนี้เรามาตัวแอดกันบ้างผมเอาตัวนี้ก่อนคร่าวๆก็คือตัวไบโอช่วงนี้ของผมไม่ได้เล่นแล้วแต่ตอนแรกๆเนี่ยของผมใส่เซตปีกดำไงผมก็เลยพยายามทำให้มันเป็นสีดำเป็นหลักก็คือหัวผมก็ย้อมสีดำแล้วก็ย้อมตัดผมด้วยให้มันกลายเป็นทรงนี้ให้มันเข้ากันแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ผมก็เลยปล่อยไว้แบบนี้เลยจัดมาแค่แว่นดำอย่างเดียวซันกลาสเซสแค่นั้นเองแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้ตอนนี้ของผมมาลงที่แอดของผมก็พยายามเนื่องจากชุดพื้นฐานของผมมันออกไปทางสีขาวกับขาวแบบไม่ใช่ขาวแบบพระอย่างนั้นนะมันเนี่ยมันออกไปมีดำหน่อยๆอ่ะแล้วก็มีขาวปนๆอ่ะชุดมันออกแบบสมๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามหาคอสอะไรที่มันดูขาวแบบไม่ใช่ขาวบริสุทธิ์แบบพระอย่างนั้นมาใส่ผมก็เลยหมวกอะไรผมก็เลยไปเจอไอ้หมวกนี้ไอ้หมวกโกติ้งเข้าใช้กับแอดผมว่าก็ดูเข้าท่ากันอยู่นะแอนมันเป็นนักฆ่าใช่ไหมหาอะไรที่มันออกแนวผีๆวิญญาณใส่เข้าไปพอผมได้หมวกโกตติ้งมาเป็นคอนเซปต์แล้วปั๊บส่วนตาแน่นอนของทูกคอตูมแว่นเลยจ้าปากปิดปากดำเกกะอยู่นี่อันนี้ก็ถูกเหมือนกันอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าได้จากอะไรแต่จำได้ว่ามันไม่แพงหาไม่ยากตอนนี้น่าจะราคาประมาณสัก 6-7M บาสีก็เป็นไงเข้ากันมากเนี่ยจริงๆแค่นี้ก็อยู่แล้วนะเนี่ยแค่นี้อยู่แล้ว
เนี่ยอยู่เลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเพิ่มแล้วของผมพอดีเจออันนี้มันเข้ามาใหม่ก็ไม่ใหม่แล้วล่ะก็นานแล้วซึ่งมันเข้ากับไอ้หมวกโกตติ้งนี่ผมก็เลยจัดมาตอนนี้น่าจะราคาอยู่ที่สัก 20-30M ได้มั้งซึ่งใส่เข้าไปป้าบดูเยอะยังไงไม่รู้อ่ะเอาไว้เวลาเรามุดให้มีคนเห็นอยู่ก็ตัวแอดผมก็จัดไปที่แบบนี้เป็นออกไปทางสีขาวแต่ไม่ใช่ขาวแบบพระขนาดนั้นทั้งหมดอยู่ที่อันนี้เท่าไหร่วะไออันนี้น่าจะอยู่ที่ 20M อันนี้กับอันนี้รวมกันส่วนกลางกับส่วน lower รวมกันก็น่าจะสัก15ไม่น่าจะเกินเนี้ยเท่าไหร่แล้ววะ35อันนี้ผมตีให้ 25M อ่ะ35บวก25ก็ 60M เท่านั้นเองต้นทุนคอร์สแอดผมเราไม่จำเป็นต้องเล่นแพงเสมอไปนี่เลเวล98จริงๆก็น่าจะหาอะไรแพงๆใส่ซะหน่อยได้แล้วละมั้งสำหรับตัวแอดเอาล่ะต่อมาก็อันนี้เป็นตัวพลาผมไม่รู้จะใส่อะไรจริงๆผมจะใส่ไอ้หมวกมังกรก็ได้ผมก็เลยไม่อยากให้มันซ้ำผมก็เลยเอาเตาถ่านมาตั้งแล้วเอาขี้แปะไว้บนหัวก็เลยกลายเป็นขี้ย่างก็ตามนี้ส่วนไอไบโออันนี้ของผมไอตัวนั้นมันเป็นสีดำไงเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมเลยตั้งไว้เป็นสีแดงให้มันแตกต่างซะหน่อยผมแปะแค่แว่น 3D ไว้หัวนี่ก็คงอาจจะปล่อยให้มันขึ้นหมวกไพเรตหมวกกัปตันซึ่งมันจะเป็นสีแดงเหมือนกันก็โอเคอาจจะมีปัญหาเรื่องปากเดี๋ยวก็คงจะเอาเกล็ดหิมะมาแปะไว้แค่นั้นเองต่อไปเป็นตัวสกอล่าสกอล่าเนี่ยของผมใส่ให้มันเข้ากับไอตัวโซลิงเกอร์ที่ผมแต่งซึ่งก็คือผมใช้หมวกอันนี้หมวกสีน้ำตาลเพราะว่าผมดูชุดสกอล่าแล้วมันออกไปทางโทนสีออกเหลืองนิดๆเหลืองนิดๆอ่ะแต่ไม่ใช่เหลืองแบบเหลืองอ่อยอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาหมวกน้ำตาลมาแปะข้างบนหัวมันก็เลยดูเข้าดีทรงผมก็ไม่ต้องแก้ส่วนมิดเดิลผมก็เอาคอสชิบะมาชิบะซึ่งสีผมลองดูแล้วมันก็เข้ากันเนี่ยเห็นป่ะมันเข้ากับชุดเลยซึ่งก็โอเคอยู่นะแถมมีเนี่ยชิบะก่ออยู่บนหัวด้วยเนี่ยแมบก็โอเคก็ดูเข้ากันดีไอชิบะนี่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้วะส่วนอันนี้ส่วนโลเวอร์ยอดนิยมราคาถูก 3M อันนี้สักติดว่า 10M ไม่ถึงแล้วมั้งเดี๋ยวนี้2ชิ้นรวมกันอันนี้ก็น่าจะสัก 10M ไอชิบะอันนี้น่าจะอยู่ที่30กว่าแล้วมั้งผมจำราคาไม่ได้เพราะว่ามันมีชิบะมันมีชิบะขาวอีกคือไอ้คอร์สส่วนกลางไอ้พวกประเภทเดินตามอ่ะส่วนใหญ่ราคาไม่ค่อยแพงคือเพราะว่าตัวเลือกมันมีเยอะไงมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเอาชิบะเท่านั้นมันชิบะขาวก็ได้เพนกวินเดินก็มีแมวก็มีคือบางคนอาจจะชอบแมวผมก็ชอบแมวแต่มันก็มีของทดแทนเยอะไงมันไม่จำเป็นต้องแมวยกเว้นไอ้ที่มันเป็นอะไรที่มันออกจากไข่ทองซึ่งก็คือไอ้แมวทองแมวทองจะใช้ก็ได้แต่มันก็สามารถใช้ไอชิบะนี้ได้ไงมันก็ราคาไม่แพงถูกไหมเพราะฉะนั้นไอราคาแมวทองก็มีแนวโน้มว่าเดี๋ยวโคคงจะลงอีกเพราะว่ามันมีของทดแทนได้ที่มันราคาไม่แพงเพราะฉะนั้นแมวทองผมก็คงจะไม่ยุ่งกับมันจนกว่าราคามันจะถูกอันนี้ก็ต้นทุนราคาเท่าไหร่เองเนี่ยไม่น่าจะเกิน 50M คอส่วนใหญ่ผมใส่อยู่ที่ประมาณ 50M อ่ะไม่ค่อยรวมกันไม่ค่อยถึง 100M เท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยจะแบบนั้นผมไม่ค่อยนิยมของแพงโดยเฉพาะคอร์สที่มันไม่ค่อยช่วยอะไรเอาล่ะต่อมาเป็นตัววิเนี่ยตอนแรกจริงๆผมกล่าวว่าเป็นตัวหลักแต่เนื่องจากสกิลมันไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ผมก็เลยเล่นบ้างไม่เล่นบ้างช่วงนี้ก็เลเวลมาก็95แล้วจ็อบก็66อันนี้ผมกะเอาไว้เป็นสีแดงเป็นหลักเนื่องจากตัวเอลวินกะร่อของผมสีหลักมันคือสีแดงผมคำนึงถึงชื่อด้วยนะในเมื่อชื่อของผมแล้วผมก็เลยเอาเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นวิของผมก็เลยชุดพื้นฐานตอนแรกมันเป็นสีดำผมก็เลยไปย้อมเป็นสีแดงพอย้อมเป็นสีแดงปั๊บผมหาหมวกอะไรที่มันเข้ากับวิซึ่งก็คือหมวกแม่มดส้มใช่เลยหมวกแม่มดส้มผมก็เลยเอามาแล้วโอเคในเมื่อเรามีหมวกแม่มดส้มปั๊บผมจะหาอะไรต่อ
ที่มันมาปิดไอ้ส่วนตาทุเรศทุเรศนี่ไอ้หมวกไอ้ตาโลโบผมก็เลยได้ไอ้นี่มาออร่าออร่าแดงไอ้ออร่าอันนี้ตอนนี้มันแพงแล้วล่ะแต่ตอนที่ผมซื้ออ่ะผมซื้อที่ราคา 90M เท่านั้นเองป้าบเขาให้ไงล่ะเข้าใช่ไหมผมยังใส่ของไม่ครบถ้าใส่ของครบไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นปิดปากดำซึ่งมันก็จะดูน่าเกลียดเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเอาหาคอสส่วนโลเวอร์มาใส่ซึ่งผมก็ได้ชายบอยอันนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 35M ได้ซึ่งมันก็ออกเป็นสีแดงๆเนี่ยเป็นไงใช้ได้เลยแบบนี้ก็เป็นตัววิ่งของผมถ้าไม่นับไอออร่าแดงนี่ไอนี่กับไอนี่รวมกันตอนนี้ก็น่าจะสัก 70-80M ไอตัวนี้ผมก็คงจะทุ่มซะหน่อยเนื่องจากมันเป็นชื่อหลักของผมที่เอาไว้ใช้ในเว็บบอร์ด PRT ด้วยผมก็เลยจัดไปเป็นแบบนี้ถ้าไปนับราคาไอตัวนี้ราคามันขึ้นเพราะว่าอะไรว่าเหมือนว่ามันมีช่วงนึงที่คนมันนิยมสีแดงอ่ะนะมันก็เลยของพวกที่เป็นประเภทสีแดงอ่ะออกไปทางแดงๆอ่ะปีกชมพูหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยราคาเฮโลขึ้นกันหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้พวกประเภทของคอที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ของคนผมก็เดาค่อนข้างยากก็ถือว่าโชคดีของผมไปที่ผมได้มาก่อนที่ราคามันจะขึ้นก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้สำหรับคอสผมแนะนำเป็นตัวอย่างให้ไปแล้วว่าสำหรับใครที่ตัดสินใจคิดจะซื้อคอสหรือไม่ซื้อคอสถ้าซื้อคอสเนี่ยแนะนำให้มองเป็นลักษณะแบบไม่ได้กะขายกะมาใช้ถาวรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรมากมายถ้าราคามันเหมาะสมรับได้ว่าราคามันจะตกลงอีกก็จะจัดก็ไม่มีปัญหาก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ